จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในรายการ Order Absolute นะฮะโดยนายวิพลพลตระกูลวงศ์นะครับเราพบกันทุกๆคืนวันศุกร์นะฮะหลังเวลา 20:00 นนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะฮะทีมงาน Order Night ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมรายการของ Order Absolute โดยมาโดยตลอดนะครับก็เราผ่านงานนะครับงานเราเพิ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกท่านที่เคยที่ได้ไปงานของOrder Night นะครับที่ Impact เมืองทองธานีก็คิดว่าคงได้รับประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะว่างานนี้คนก็เยอะนะครับแล้วก็มีการออกงานออกโชว์เราก็จะเห็นเทรนด์แต่ละแนวโน้มจะไปทางไหนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกท่านได้ประสบการณ์ในการไปงานครั้งนี้มากมายนะครับได้ทั้งฟังแต่ละซิสเต็มที่แพงผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไปออกงานนะครับก็ขอพระคุณนะฮะทุกท่านที่ไปเยี่ยมชมที่ห้องนะครับแล้วก็ได้พูดคุยได้เจอกันแล้วก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ดีใจที่ได้พบกับแฟนคลับจริงๆที่เราเจอกันเฉพาะใน YouTube นะครับในรายการอย่างนี้ยังไม่เคยตัวเจอกันจริงๆนะฮะก็ไปเจอที่กันที่งานก็ขอขอบพระคุณนะที่มาขอถ่ายรูปมาขอแสดงความยินดีมาพบปะสังสรรค์นะครับก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็และดีใจมากๆนะฮะหลายคนก็ไปสอบถามว่าต่อไปจะเล่นอะไรดีต่อไปจะเป็นแนวไหนดีนะครับอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วก็เราได้ไปเห็นแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อแต่ละร้านที่นำมานะครับของผมเองผมก็เอาไปโชว์ในเรื่องของให้ดูทั้งลำโพงสมัยใหม่บวกกับโซลิสเตทตัวรุ่นแพงๆรุ่นดีๆนะครับในขณะเดียวกันก็เอาทั้งแอมลอดเอาทั้งวินเทจที่เป็นเครื่องเล่นม้วนเทปไปให้ฟังนะฮะมีทั้งลำโพงฮอนไปให้ฟังเราสังเกตว่าเรามีหลากหลายนี่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะอยากจะเชิญชวนในอนาคตหรือในปีถัดๆไปท่านที่ไม่เคยไปหรือท่านที่ไม่ได้ไปก็อยากให้ไปนะครับนี่คือประสบการณ์ของทุกท่านจริงๆเราไปเราจะได้ไปรู้เลยว่าแต่ละซิสเต็มแต่ละแบบแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีความแตกต่างกันออกไปมีหลากหลายให้ท่านได้ฟังได้เลือกนะครับแล้วก็เราจะสังเกตว่าปีนี้ก็มีหลากหลายแนวที่จะออกไปในทางชัดเจนว่าในอนาคตจะเล่นแบบไหนเล่นอะไรไปนะครับที่บอกไปนะครับว่ามันมีแนวโน้มชัดเจนนะครับแล้วก็อยากจะฝากนะฮะเราสังเกตว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละบูธแต่ละร้านแต่ละซิสเต็มนะครับแล้วก็ร้านค้าที่ไปออกเนี่ยมีหลากหลายมีขายเราจะเห็นมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นไปแล้วว่าแผ่นซีดีจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราจะเห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะมาในงานนี้ก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงค่อนข้างจะเยอะแล้วอุปกรณ์ต่อเนื่องที่จะไปใช้กับพวกสตรีมมิ่งก็จะมีมากขึ้นนะครับเราสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นสายแลนไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะไม่ว่าสายแลนหรือสาย USB หรือเป็นตัวเครื่องสตรีมมิ่งต่างๆก็ออกมามากมายนะฮะในงานแล้วก็ที่บอกได้ครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราก็จะรู้ว่าอนาคตเราควรจะเล่นไปแนวไหนนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยงานนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าหลายๆคนจับไปทางไหนได้มากมายนะครับเพราะว่าตลอด3วันที่ผ่านมานะครับที่ในงานเนี่ยผมจะเห็นรู้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันจะไปแยกกันชัดเจนว่าระหว่างอนาล็อกแล้วก็เป็นแบบสตรีมมิ่งก็คือเป็นไฟล์เพลงนะครับที่คนที่ไปฟังผมบรรยาย2วันนะครับเผอิญต้องขอโทษหลายๆท่านที่มาถามว่าทำไมมีแค่เหลือแค่2วันและทำไมเหลือแค่วันละ1รอบ
เนื่องจากว่าเราสังเกตว่าเวลาผมบรรยายมีกำหนด1ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เคย1ชั่วโมงมันจะไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกินเวลานะครับไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะต้องเผื่อให้กับเวทีอื่นที่เขาพูดในเมื่อเวลามันตรงกันหลายคนก็อยากจะฟังทั้ง2ที่ก็เลยทำไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นต้องยุบลงมาเหลือแค่1วันต่อ1ครั้งก็คือไปเอาตอนเย็น5โมงเพราะกลางวันเนี่ยมันจะมีเวทีกลางนะครับมีอาจารย์วิจิตรมีอาจารย์ธานีโมชงามีหลายๆท่านไปพูดเพราะฉะนั้นถ้าเวลาชนกันหลายคนก็เสียดายอยากจะฟังผมก็เสียดายฝั่งนู้นอยากจะฟังฝั่งนู้นก็เสียดายของผมก็เลยการเป็นว่าผมก็เลยตัดปัญหาโอเคกลางวันก็ให้เวทีใหญ่พูดไปจนถึงตอน5โมงเย็นนะฮะก็จะเป็นผมบรรยายปรากฏว่าก็ขอบคุณนะฮะที่ทุกท่านอยู่จนจบบรรยายนะครับประมาณเกือบ2ชั่วโมงทั้ง2วันก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าโดยปกติที่เราเห็นออกงานแต่ละงานเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปครั้งแรกอาจจะเต็มพอท้ายๆก็จะเหลืออยู่ไม่ถึง10คนแต่นี่เต็มตั้งแต่เข้าไปแล้วก็อยู่จนถึงจบเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตดีที่นิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเข้าไปหนึ่งเราให้ความรู้แล้วอย่าลืมนะว่าที่ผมบอกนะว่าเราขนสินค้าไปเนี่ยหนักมากนะครับลำโพงแต่ละตัวเป็นหลักเกือบ100กิโลนะครับแอมแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัวจาร์ดิสเนี่ยชิ้นเดียวก็เกือบ100กิโลแล้วนะชุดหนึ่ง4ชิ้นนะครับก็ 4-500 กิโลเราต้องใช้รถยกนะฮะเราต้องสังเกตว่าผมจะต้องใช้โฟล์คลิฟไปยกลงนะครับเพราะไม่สามารถที่จะแบกลงคน 4-5 คนยกลงไม่ค่อยได้นะครับจะต้องใช้เครื่องช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอุตส่าห์ขนไปให้ฟังขนไปให้ดูนะครับถ้าคนน้อยคือคนไม่สนใจเนี่ยเราก็หมดกำลังใจถูกไหมครับเราก็ไม่อยากจะไปโชว์แต่ในครั้งนี้ก็ปีที่แล้วกับปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับในกลุ่มของที่จัดงานของโอโดไนท์ที่จัดงานเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างจะสูงเพราะคนไปเยอะในขณะเดียวกันคนที่เข้าไปในฟังแต่ละห้องเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่กันจนครบเวลานะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ผมอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปโชว์เฉยๆเนี่ยผมไม่ได้ขายเลยนะครับในห้องที่โชว์ก็คือโชว์นะครับส่วนแอคเซสซอรี่อะไรขายก็นิดหน่อยนะครับแต่นะเราตั้งใจไปโชว์ให้ฟังแล้วก็บรรยายให้ฟังว่านี่คือแบบสมัยใหม่กับนี่พรีเบนแบบที่ออกค่อนข้างจะเป็นวินเทจหน่อยแล้วก็สไตล์แบบหลอดอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะแยกให้เราอยากให้ฟังเทียบสังเกตว่าคนสนใจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละฮะที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้ถ้าเรามีคนเข้าไปสนใจคนไปมากๆแล้วปากต่อปากก็จะทำให้วงการเรากว้างขึ้นกว้างขึ้นปีถัดไปคนจัดก็มีกำลังใจคนออกก็มีกำลังใจใช่ไหมครับถ้าไปแล้วมีคนน้อยมากไม่มีคนเลยห้องนึงมีไม่กี่คนเนี่ยเราก็ไม่อยากออกเพราะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าห้องค่าขนส่งค่ากินค่าลูกน้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมต้องปิดที่นี่ทั้งหมดรวมกันจนถึงวันที่เอากลับมาขนกลับมาเนี่ยเพิ่งจัดเสร็จเมื่อวานนี้คิดดูสิว่าเท่ากับเกือบ10วัน9วันผมต้องไม่ได้ขายของเลย9วันเต็มๆที่นี่เพราะเราต้องเก็บของเข้ากล่องใช่ไหมครับแล้วขนไปลงที่นู่นต้องแกะจากกล่องโชว์เสร็จแล้วเก็บเข้ากล่องเพื่อจะขนกลับมานี้แล้วเปิดใหม่กลายเป็นว่า4เที่ยวนะครับไปกลับกลายเป็น4รอบเพราะฉะนั้นเราเหนื่อยมากแต่ที่บอกนะเพื่อให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสได้ไปเจอนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าคนไปดูเยอะๆสนใจเยอะนะครับมันก็เป็นกำลังใจทำให้เราอยากไปอยากออกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นประสบการณ์ของทุกท่านเลยทุกท่านจะได้ไปฟังซิสเต็มดีๆในโลกนี้นะฮะอย่างน้อยก็ได้10กว่าห้องใช่ไหมครับที่จะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นแอคเซสซอรี่ให้เราได้เห็นนะฮะได้สัมผัสแล้วข้อสำคัญเป็นเราจะได้พบปะสรรสรรค์ในกลุ่มเพื่อนเราเคยเจอกันเคยเห็นแต่โพสต์กันใน Facebook โพสต์กันในของ Audio Night ในเว็บไซต์ถูกไหมฮะแต่พอละเมอเจอกันอย่างนี้เนี่ยต่างคนต่างมาก็ได้พบปะสังสรรค์เจอกันจริงๆถูกไหมครับเป็นเพื่อนทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันในสถานะความเป็นจริงที่เราไปเจอกันนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็อยากจะฝากนะครับในอนาคตแล้วก็ในปีถัดไปนะครับก็เราจะต้องเจอกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะครับก็คราวนี้ผมจะกลับมาที่เรื่องของเรานิดนึงครับว่า
จาก3วันที่ผมไปออกงานนะครับแล้วสิ่งที่ผมขายออกไปผมจะรู้เลยว่าคนที่มาสนใจนี่กลายเป็นว่าในงานครั้งนี้เนี่ยผมขายสตรีมมิ่งไป15ตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าเทรนด์ได้ด้านของดิจิตอลไฟล์หรือเราเรียกว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมาแรงมากนะครับจากที่ผมบอกนะครับว่าต่อไปมันจะไม่มีกึ่งกลาง CD นี้เริ่มหดหายไปตอนนี้เครื่องเล่น CD เนี่ยผมหยุดนำเข้าแล้วนะครับผมจะนำเข้าแค่บางรุ่นอาจจะเหลือรุ่น2รุ่นนะครับแล้วก็จะนำเข้าน้อยลงน้อยลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะขายไม่ได้เลยนะครับขายได้น้อยมากจะขายเป็นสตรีมมิ่งเป็นหลักแม้แต่อยู่ที่ร้านเองไม่ได้พูดถึงที่งานเลยนะฮะทุกวันนี้ลูกค้าก็จะมาปรึกษาลูกค้าก็จะมาขอซื้อนะฮะตัวสตรีมมิ่งนะครับนะเพราะว่าเทรนต่อไปจะเป็นอย่างนี้ชัดเจนแบ่งค่ายกันชัดเจนว่าโอเคดิจิตอลก็เป็นสตรีมมิ่งไปอนาล็อกก็เป็นแผ่นเสียงแล้วก็กำลังจะกลับมาก็คือม้วนเทปเห็นไหมฮะเทปคาสเซ็ตโซนี่ทำออกมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เครื่องที่อ่านเทปคาสเซ็ตก็มาแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าจะมียี่ห้ออื่นตามมาอันนี้ก็เป็นอนาล็อกจ๋าเลยนะครับไม่มีเรื่องของดิจิตอลเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็มาเป็นม้วนเทปม้วนใหญ่ที่วันนั้นผมโชว์ที่งานให้ฟังนะฮะอย่างเช่นเครื่องสตูเดอร์ตัวนี้ที่เล่นม้วนเทปให้อันนี้คืออนาล็อก 100% นะครับหูเราฟังได้แค่อนาล็อกนะครับแต่เนื่องจากเทรนด์แล้วก็เนื่องจากเทคโนโลยีมันไปไกลมากมันก็เลยทำให้ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของเสียงเพลงด้วยนะครับนะสมัยก่อนเราเฉพาะคอมพิวเตอร์เราก็เล่นกันเห็นไหมเดี๋ยวนี้ทุกอย่างบนมือถือก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงไหนที่เป็นกลางๆอันไหนที่เป็นอยู่ระหว่างอนาล็อกกับสตรีมมิ่งก็คงจะหมดไปแน่นอนนะครับเมืองนอกหมดไปแล้วนะครับทุกวันนี้คุณจะซื้อเพลงคุณจะฟังเพลงเนี่ยคุณต้องซื้อผ่านออนไลน์นะครับไม่มีแผ่นขายที่เมืองนอกนะครับนะแต่แผ่นเสียงกับม้วนเทปเนี่ยเริ่มมาแทนนะครับแต่บ้านเราม้วนเทปยังแพงแล้วก็โอเคไวนิลมาแล้วใช่ไหมครับแต่แผ่นซีดีเริ่มหายยังมีพอมีขายนะแต่น้อยมากเราสังเกตไหมนับบูธได้เลยแล้วก็นับแผ่นได้เลยนะครับมันเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นคนที่มีแผ่นซีดีเยอะๆก็ต้องเก็บเครื่องซีดีเดิมไว้นะฮะหาหัวอ่านหาอะไรเก็บเพื่อที่จะใช้งานสำหรับอ่านม้วนไอแผ่นซีดีของเรานะฮะเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงหรือไม่มีเลยแม้แต่ผมเองที่ผมบอกนะผมก็จะหยุดนำเข้าแล้วนะครับก็จะเหลือแค่บางรุ่นอาจจะรุ่น2รุ่นอะไรเงี้ยนะฮะแต่คงจะไม่นำเข้าเหมือน 7-8 รุ่นเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเทรนด์มันมาสตรีมมิ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับแทบจะไม่ได้ใช้แล้วขายน้อยลงมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามลิฟต์เก็บไว้นะครับเพราะว่าแผ่นไหนที่เราคิดว่ามันหายากแล้วมันไม่มีแล้วเราก็ลิฟต์เก็บแต่ถ้าเป็นไฟล์ปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้เลยอยู่แล้วนะครับเราซื้อในผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสตูดิโอของเมืองนอกได้เลยนะครับเราแค่จ่ายตังค์ไปเขาก็ให้เราโหลดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าในอนาคต 100% เลยนะครับคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ทุกอย่างก็จะมาเล่นสตรีมมิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นทำไมบอกว่าผมอาจารย์เคยบอกว่าคนกลับมาเล่นวินเทจคนกลับมาเล่นหลอดคนกลับมาเล่นเยอะอันนั้นแน่นอนครับหลอดนี่เป็นอนาล็อกหลอดไม่เป็นภาคขยายแต่ถ้าเป็นพวกวินเทจเนี่ยก็เป็นคนรุ่นเก่าคนที่เขายังติดตาติดใจที่เคยเล่นมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็ห่างหายไป 3-4-50 ปีก็กลับมาเล่นอันนั้นแต่อย่าลืมนะครับวินเทจนี้ราคามันเริ่มแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจำกัดจำนวนมันเลิกผลิตไปแล้วมันเหลือแต่ของที่เคยผลิตมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยคราวนี้คนต้องการมากขึ้นแต่สินค้ามันมีน้อยราคามันก็ขยับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเล่นใหม่ถ้าไม่มีบัดเจ็ตไม่มีเงินพอเนี่ยมันไม่มีทางซื้อได้ผมยกตัวอย่าง Studer A820 ตัวนี้ที่แค่รู้ม้วนเทปแต่ก่อนถ้าเป็นของใหม่สมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเครื่องนึงอยู่หลักแค่แสนกว่าบาทนะครับตอนนี้คุณต้องซื้อล้านกว่าบาทนะครับเพราะว่าที่บอกนะว่ามันหายากขึ้นคนต้องการมากขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพมันดีถูกไหมครับก็ทำให้ความต้องการมากขึ้นราคาก็ขยับขึ้นนะฮะ A80 เคยขาย 400,000-500,000 ตอนนี้ต้องขาย 600,000-700,000 ตัวนี้สมัยก่อนเคยขาย 500,000-600,000 เดี๋ยวนี้ต้องขยับขายไป 1,100,000 เห็นไหมฮะมันราคาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่
ก็เลยว่าถ้าเล่นวินเทจมันแพงมากก็มาเล่นดิจิตอลจ๋าไปซะเลยถูกไหมครับนะดิจิตอลอย่าลืมนะครับยังไงก็ถูกแปลงกลับมาเป็นอนาล็อกเพื่อให้เราฟังเพราะฉะนั้นบางคนก็เอ้ยผมเล่นไฟล์ดิจิตอลแล้วผมก็หาแดกดีๆที่แปลงมาเป็นอนาล็อกเล่นได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับอาจจะไม่ใช่ 100% ของอนาล็อกแต่หูเราฟังเป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นเราต้องถูกแปลงจากดิจิตอลมาเป็นอนาล็อกถูกไหมครับเราก็ยังเล่นได้แล้วก็หาแดกดีๆเราหาสตรีมมิ่งดีๆที่แปลงออกมาเป็นไฟล์อนาล็อกแล้วหาวงจรดีๆหาเครื่องที่เขาทำชุดอนาล็อกดีๆมันก็ให้เราฟังแล้วผมคิดว่าอนาคตแน่นอนเลยครับว่าไฟล์เพลงมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นอาจจะเทียบเท่าอนาล็อก 100% ไม่ได้ก็จริงแต่ผมคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับอนาคตก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงก็ได้นะครับเราไม่รู้หรอกเราต้องรออนาคตนะครับอ่ะตอนนี้วันนี้เราก็เดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงที่2เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วมีอะไรใหม่ที่เราจะต้องทําแล้วมีอะไรใหม่ที่เราจะต้องค้นคว้าหากันเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2ครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute เรากลับมาช่วงที่2นะฮะเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของสตรีมมิ่งแล้วก็เรื่องของที่งานนะครับก็ที่บอกนะครับว่าในครั้งนี้ที่ผมไปออกงานครั้งนี้เนี่ยรู้เลยว่าในกลุ่มคนหันมาสนใจแล้วก็ที่จะใช้ตัวสตรีมมิ่งเยอะมากนะฮะคราวนี้ที่เคยพูดไปนะครับว่าสตรีมมิ่งเนี่ยหัวใจสำคัญของมันอยู่ที่ตัว Wi-Fi หรือตัวเราเตอร์นะฮะหรือสายแลนเอาง่ายๆว่าอินเทอร์เน็ตเอาง่ายๆก็คือเราพูดรวมๆก็คืออินเทอร์เน็ตเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าอย่าลืมนะฮะคำว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องที่จะไปดึงเอาเพลงในโลกนี้ที่ไหนมาในโลกนี้ก็ได้จะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ช่างนะครับอย่างเช่นบางคนสมัคร Tidal สมัคร Spotify เล่นจาก YouTube เล่นจากจู๊กหรือแม้แต่เรามี NAS ก็หมายว่าเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นถ้าเรารู้รหัสเราก็สามารถที่จะดึงเพลงจากเซิร์ฟเวอร์นั้นมาผ่านสตรีมมิ่งเราแล้วเข้าภาคขยายเข้าเครื่องเล่นเราได้สบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญมันก็คือตัวอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับคราวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายบ้านก็บอกว่าโหบิวอินผมบิวอินบ้านสวยๆอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่รู้จะเดินสายยังไงเพราะว่าแนะนำว่าให้เล่นเป็นสายแลนมันจะเสถียรมันไม่หลุดอะไรถูกไหมครับแต่บ้านผมบิวอินผมไม่รู้จะเจาะตรงไหนถ้าเจาะมันก็ไม่สวยจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกไงก็ว่าเทคโนโลยีด้าน IT เนี่ยมันไปไกลมากแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะตอนถ้าใครสังเกตผมไปออกงานครั้งนี้เนี่ยผมใช้ซิม 4G router นะครับผมไม่สนใจว่าจะมีแถวนั้นจะมี Wi-Fi จะมี LAN ให้ผมหรือไม่เพราะว่าในงานพวกนี้เขาไม่มีให้เราอยู่แล้วเราต้องหาไปเองแล้วเครื่องสตรีมมิ่งผมจะเล่นได้ยังไงเพราะที่งานเนี่ยผมโชว์เครื่องเล่นสตรีมมิ่งของค็อกเทลตัวนี้ให้ฟังให้ดูที่งานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตคราวนี้อินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยโอเคถ้าอยู่ตามบ้านอาจจะง่ายหน่อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไปที่อื่นเราต้องเคลื่อนที่ไปที่อื่นไปออกงานไปอะไรหรือแม้แต่ในบ้านบางคนข้างล่างที่บ้านใช้งานโอเคตรงนั่งเล่นห้องรับแขกมี Wi-Fi มีแลนมีอินเทอร์เน็ตชัดเจนเลยแต่ห้องข้างบนห้องด้านข้างห้องฟังไม่มีแล้วไม่สามารถที่เดินสายให้มันแบบดีๆเพราะว่าที่บอกนะว่าบ้านบิวอินบ้างไม่มีช่องเจาะขึ้นไปบ้างถูกไหมครับทำยังไงแล้วในขณะเดียวกัน Wi-Fi ก็ไปไม่ค่อยถึงถูกไหมครับมันไม่แรงพอถ้าแรงพอต้องซื้อแบบเราเตอร์ตัวเจ๋งๆผมซื้อ Asus ไป 28,000 กว่าบาทนะครับส่งได้ตั้งแต่ห้องนู้นมาห้องนี้ได้เลยนะครับไกลๆได้
แต่คุณต้องลงทุนหนักถูกไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไปออกงานครั้งนี้เนี่ยผมไปซื้อตัวนี้มามีหลายยี่ห้อนะฮะแต่เผอิญผมซื้อตัว TP-Link มานะครับเราซื้อซิม 4G ถูกมากครับผมแนะนำเลยนะครับคนที่จะเล่นสตรีมมิ่งปัจจุบันตัดปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไปเลยง่ายนิดเดียวนะครับคุณซื้อ 4G router นะครับไปหาซื้อได้เลยตามร้านขายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับบอกว่าซื้อซิม 4G ใช้กับ router นะครับเขาจะมีให้เราเลือกถ้าถูกหน่อยก็อยู่ประมาณ 1,500 หรือไม่เกิน 2,000 บาทมันจะเป็นระบบเดียวก็คือเป็น 2.4 กิกนะครับนะแต่ผมซื้อตัวนี้เนี่ย 3,000 กว่าบาทเพราะผมต้องการความแรงและผมต้องการให้เล่นได้2ระบบก็คือ 5 กิกกับ 2.4 กิกคือสามารถเล่นได้ทั้ง Dual Band นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เราใส่แค่ซิมเข้าไปแล้วเราใส่รหัสที่เขาให้มากับเครื่องสังเกตง่ายนิดเดียวรหัสมันอยู่ใต้เครื่องก็คือซีรีส์มันนั่นแหละนะครับใส่แค่นั้นเองคุณไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยแต่ก่อนเนี่ยเวลาคุณซื้อเราเตอร์มันยุ่งยากหลายคนกลัวมากเลยทำใหม่เป็นจริงครับผมเนี่ยเคยเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยใช้ไม่เป็นแล้วเบื่อมากเพราะว่าเราเตอร์มันต้องมาใส่นู่นใส่นี่ใส่โค้ดใส่สารพัดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็น 4G router ไม่ต้องเลยครับคุณเอาซิมใส่ปุ๊บคุณเปิดเครื่องนะครับแล้วคุณเอามือถือของคุณเนี่ยถ้าจะคอนเนคกับมันให้คุณใส่รหัส router แล้วก็พลิกตูดขึ้นมามันมีตัวเลขมันเขียนไว้เลยว่าพาสเวิร์ดให้เราแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดตัวนั้นเข้าไปจบเลยแล้วข้างหลังมันมี4เนี่ยที่ผมใช้ที่งานแล้วข้างหลังมันจะมีพอร์ตแลนให้เราตั้ง6พอร์ต5 6พอร์ตเลยเพราะเราเลือกดึงไปได้ทั้ง5 6เส้นเราจะดึงไปไหนในห้องเราก็ตั้งปุ๊บเราใส่ซิมเข้าไปเปิดเครื่องเดินสายแลนเสียบเข้าไปเครื่องสตรีมมิ่งโอ้โหสบายมากนะฮะแล้วเสียแค่200บาทต่อเดือนที่10เมกไม่มีการลดสเปคนะไม่มีการลดสปีดเลยนะครับคุณใช้10เมกได้ตลอดทั้งเดือน200บาทเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันง่ายผมแนะนำเลยนะคุณไม่ต้องไปเดินสายแล้วต่อไปนะคุณไม่ต้องไปซื้อสายไม่ต้องไปเจาะสายไม่ต้องไปเจาะเข้าบ้านละนะฮะคุณซื้อตัวนี้แล้วคุณอยากจะย้ายจากห้องนึงไปอีกห้องนึงคุณแค่ถือแค่เราเตอร์ตัวนี้ไปอีกห้องนึงไปสถานที่นึงไปอีกบ้านนึงนะฮะจะไปบ้านเที่ยวบ้านเพื่อนจะไปโชว์สตรีมมิ่งไม่ยากเลยถือเราเตอร์กับเครื่องสตรีมมิ่งไปอวดเพื่อนไปเล่นที่บ้านเพื่อนได้เลยถูกไหมฮะถึงแม้บ้านเพื่อนจะไม่มีหรือคุณไปต่างจังหวัดผมถามบางแห่งเนี่ยคุณเอาที่ไหนในหมู่บ้านในอะไรต่างๆถูกไหมครับมันไม่มีคุณจะทำยังไงถ้าคุณอยากจะเล่นอย่างเช่นคุณจะกลับไปบ้านนอกคุณจะกลับไปไหนก็แล้วแต่คุณกลับไปเชียงรายหรือคุณกลับไปบุรีรัมย์อะไรก็แล้วแต่บางพื้นที่มันไม่มีถูกไหมครับเขายังไม่ส่งเราก็สามารถที่จะใช้พวกนี้ช่วยต่อซิมเข้าไปนะเหมือนมือถือเราเลยนะครับใส่ซิมเข้าไปนะเปิดเครื่องขึ้นมานะฮะแล้วเราจะคอนเนคกับมันเราก็แค่ใส่พาสเวิร์ดของมันอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยเราสามารถเล่นคุณก็จะสามารถดึงเพลงในโลกนี้นะฮะกี่ร้อยประเทศผมอยากจะฟังวิทยุจากอเมริกาผมดึงผ่านสตรีมมิ่งเข้าฟังได้สบายนะฮะนะเพราะฉะนั้นทำได้ง่ายมากเลยปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลแล้วนะสำหรับคนที่จะเล่นสตรีมมิ่งบางคนยังถามที่งานยังถามเลยอาจารย์ผมจะต่อ Wi-Fi ได้ไหมผมจะต่อแลนผมไม่ค่อยสะดวกผมจะต่อ Wi-Fi ได้ไหมได้นะครับแต่ที่บอกไงว่าตอนนี้คุณตัดปัญหาเรื่องสายแลนเรื่องอะไรเรื่องที่จะต้องหา Wi-Fi หาเจาะแล้วไม่ต้องเลยคุณไปซื้อแค่มันมีหลายยี่ห้อนะฮะ TP-Link ก็มี Asus ก็มีนะครับแล้วก็แบรนด์จีนออกมาอีกเยอะแยะนะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทตัวนี้ผมซื้อมาผ่าน 3,000 กว่าบาทนะครับเพราะเนื่องจากที่ผมต้องการใช้ได้หลายระบบนะทั้ง 5G 5กิกแล้วก็ 2.4 กิกนะครับเพราะฉะนั้นเลยซื้อตัวแพงหน่อยแต่ถ้าเราใช้เฉพาะในงานของเราในบ้านเราอาจจะซื้อตัว 1,000 นึงก็ได้ 1,500 ก็ได้นะครับนะเป็นแบรนด์เดียวเป็นซิงเกิลแบรนด์นะฮะอันนี้เป็นดูอัลแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้แต่ที่ผมบอกไงมันสะดวกสบายแล้วพอถึงสิ้นเดือนคุณก็ไปเติมเงิน200บาทคุณก็ได้อีก10กิกไอ้10เมกเล่นต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะ
คุณเล่นทุกวันวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่สนใจวันหนึ่งคุณจะฟัง24ชั่วโมงคุณก็เสียแค่200บาทเห็นไหมมันสะดวกสบายแล้วคุณดึงสายแลนไปเสียบเข้าเครื่องจบละง่ายนิดเดียวเห็นไหมฮะผมบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทาง IT เนี่ยมันไปล้ำหน้ามันไปไกลมากแล้วนะฮะต่อไปที่ผมบอกไงไฟล์เพลงมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเดือนจะดีขึ้นไปเรื่อยแล้วบลูทูธผมเคยบอกนะฮะแม่ว่าสมัยก่อนเราส่งได้แค่เป็น MP3 ปัจจุบันนี้บลูทูธเริ่มส่งไปเป็นไฟล์ CD ได้นะฮะเห็นไหมครับมันไปอย่างนี้ละต่อไปยิ่งถ้า 5G มาที่ผมบอกไงว่าโหผมว่ามันแทบจะเร็วมากนะครับไม่มีคำว่าสะดุดไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าเอาง่ายว่าไม่มีคำว่าหลุดนะครับง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นสตรีมมิ่งก็สบายนะครับนะรองรับให้เราเล่นได้ง่ายๆแล้วแอปที่จะควบคุมมันก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเสถียรขึ้นเล่นง่ายนะครับนะเห็นปกเห็นเพลงเห็นอัลบั้มนะครับสามารถที่จะดูว่าเหลือกี่นาทีสามารถที่จะเลือกเพลงให้ฟังทั้งอัลบั้มก็ได้จะฟังเฉพาะเพลงที่เราชอบก็ได้ทำได้หมดเลยเห็นไหมฮะสามารถลิฟต์ได้นะครับสามารถที่จะเอาเครื่องเล่นตัวนี้เล่นเข้าไปแล้วอัดจากม้วนเทปเนี่ยลงในฮาร์ดดิสก์ได้เล่นแผ่นเสียงแล้วก็อัดลงในฮาร์ดดิสก์ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เครื่องมันมีออกมาแบบนี้เยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าสำหรับคนที่มีบัดเจ็ตหรือเอาง่ายๆมีเงินหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนสมัยใหม่หรือเป็นคนรุ่นเก่านะครับหรือพ่อกับแม่หรือพ่อกับลูกที่ผมไปเจอที่งานเนี่ยพอเขามีตังค์เขาก็เล่นทั้งสองอย่างนะครับบางอย่างมันแพงนะครับม้วนเทปม้วนหนึ่งมัน 2-3 หมื่นบาทนะครับถ้าเราคนกินเงินเดือนมันไม่สามารถที่จะซื้อได้ถูกไหมครับเพราะม้วนหนึ่งเนี่ย 2-3 หมื่นแล้วเราไม่ได้ฟังเพลงม้วนเดียวม้วนหนึ่งเท่ากับ1เพลง CD แผ่นหนึ่งนะฮะเผลอๆไม่ได้ด้วยซ้ำไปอาจจะต้องใช้2ม้วนในอัลบั้มนั้นนะครับเพราะว่าม้วนหนึ่งมันใส่ได้ประมาณสัก 5-6 เพลงมันเท่ากับแผ่นเสียงอะฮะแผ่นไวนิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแพงมากไฟล์เพลงเราคิดดูนะครับว่า1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์เราใส่ได้ถึง 2,700 กว่าอัลบั้มเท่ากับ 2,700 แผ่น CD อยู่ใน2เท1 2เทปัจจุบันนี้ฮาร์ดดิสก์ถูกมาก External เนี่ย 1,700 กว่าบาท2 TB ถ้าเป็น Internal ยิ่งถูกลงไปอีก 1,500 กว่าบาทนะครับถ้าเครื่องเรารองรับใส่ฮาร์ดดิสก์ Internal ได้หรือเป็น External ได้เนี่ยโอ้โหคุณคิดดูว่าคุณมีเพลงอยู่ในนั้น 2,740 แผ่นนะครับคุณสามารถฟังได้เห็นไหมฮะมันถูกกว่ากันเยอะนะครับนะแล้วหรือบางคนไปสมัคร Tidal 258บาทมีเพลงไปล้านเพลงบางคนไปสมัคร100กว่าบาทของ Spotify ฟังเพลงไทยถูกไหมครับผ่านสตรีมมิ่งเสียเดือนนึงแค่100กว่าบาทนะครับคุณอยากฟังเพลงอะไรคุณก็ดึงอยากฟังเวลาไหนคุณก็ดึงเพราะว่ามันเปิดตลอด24ชั่วโมงให้คุณในขณะเดียวกันวิทยุทั่วโลกมันก็เปิดเวลามันต่างกันอย่างเช่นอเมริกาเช้าของเราเย็นเวลาเย็นของเราของเขาเช้าถูกไหมฮะสลับกันไปสลับกันมาแต่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเพลงเหล่านั้นมาฟังในผ่านสตรีมมิ่งของเราแล้วออกไปเข้าเครื่องขยายของเราจบนะครับผมถึงบอกกันว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีมันไปไกลถึงขนาดนี้ถูกไหมครับนะอันนี้ยังอนาล็อกเรายังต้องเล่นด้วยมือก็ที่บอกนะครับว่าแล้วแต่นะครับถ้าเรามีเงินจำกัดแล้วก็เล่นสตรีมมิ่งถูกไหมครับประหยัดรวดเร็วทันใจนะฮะคุ้มค่าเงินนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่มีเงินอยากฟังคุณภาพเสียงที่ดีสุดๆนะฮะก็ต้องกลับมาเล่นม้วนเทปหรือแผ่นเสียงแต่นั้นคุณต้องจ่ายเงินในตัวแมตช์ในตัวเครื่องมันนะครับแล้วก็ม้วนมันซอฟต์แวร์มันก็ต้องแพงขึ้นนะฮะอันนั้นก็ต้องยอมจ่ายนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าที่งานที่ผมไปออกงานมานี้ผมรู้เลยว่าอนาคตมันควรจะต้องไปทางไหนนะครับผมคิดว่าสตรีมมิ่งนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราลงทุนน้อยแล้วก็ความรวดเร็วความประหยัดแล้วก็ความคุ้มค่าเงินแล้วก็อีกอย่างนึงว่าเทคโนโลยีมันจะไปเรื่อยๆถ
ถ้าเทคโนโลยียิ่งดีขึ้นไปการบันทึกเพลงการทำให้มันเสียงออกมาดีเนี่ยก็ต้องดีขึ้นแล้วก็แดกตอนนี้ก็มีออกมาดีขึ้นดีขึ้นมีแดกหลอดแดกไม่หลอดแดกที่ใส่ออฟแอมป์ดีๆแดกที่ทำให้มันเหมือนอนาล็อกมากขึ้นมากขึ้นก็มีออกมานะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่หูเราฟังอนาล็อกเพราะฉะนั้นดีต้องถูกแปลงออกมายังไงก็ต้องถูกขยายโดยอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับว่าท่านที่มองหาท่านที่จะเล่นถ้าท่านมีบัดเจ็ตเยอะท่านก็เล่นทั้ง2แนวไปได้เลยแต่ถ้าท่านที่บอกว่าผมมีงบน้อยผมก็แนะนำว่าเล่นสตรีมมิ่งเป็นตัวที่คุ้มค่าเงินนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับหาง่ายเล่นง่ายนะครับประหยัดนะครับก็อยากจะฝากนะก็ท่านไหนที่ยังมีปัญหานะครับหรือปรึกษาในเรื่องที่บอกเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของเราเตอร์อะไรต่างๆก็มาปรึกษาได้นะครับแล้วผมจะแนะนำให้ซื้อแบบไหนแบบไหนนะครับมันยังมีเรื่องของเรื่องสายเอาไว้ในเทปถัดไปแล้วก็เราจะมาคุยกันนะครับก็อยากจะฝากนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ไปเยี่ยมผมถึงที่บูธที่เมืองทองธานีนะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับจริงๆนะครับที่บอกว่าติดตามผมทุกเทปทุกสัปดาห์เลยนะฮะก็ขอขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนให้ท่านได้รับฟังได้รับเห็นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านเลยนะครับที่ไปในงานแล้วก็ช่วยกระจายนะครับช่วยพบปะสังสรรค์ช่วยบอกกล่าวกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเราพบกันทุกๆคืนวันศุกร์แล้วก็สามารถดูย้อนหลังนะครับหลังจากถ้าใครพลาดในทุกคืนวันศุกร์ไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังที่ YouTube เข้าไป YouTube เนี่ยดูง่ายที่สุดนะครับผมแนะนำถ้าเข้าไป YouTube เสร็จเปิดหน้า YouTube เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าอาจารย์วิพลเป็นภาษาไทยคุณจะเห็นนะฮะคลิปของผมทั้งหมด100กว่าคลิปนั้นขึ้นมาให้คุณเลือกดูนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูง่ายนิดเดียวเลยนะฮะเข้า YouTube กดคำว่าอาจารย์วิพลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีอีกรายการนึงก็กดคำว่าวิพลทอล์กนะครับก็จะขึ้นเป็นของผมพูดเหมือนกันก็อยากจะฝากสำหรับคนที่พลาดนะฮะในรายการทุกคืนวันศุกร์ก็สามารถดูใน YouTube ย้อนหลังได้นะครับก็ในวันนี้นะฮะผมก็ขอบพระคุณแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีก่อนแล้วเราพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ